ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมนะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่4ครับของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Television 691นะครับรวมไปถึงอีก3ช่องทางที่ติดตามเราได้นะครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับ speedrider.co.th นะครับแฟนเพจ Facebook นะครับ Speed Rider รวมไปถึงทางช่อง YouTube ก็สามารถดูสดได้ณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Speed Rider Official นะครับ Live Stream นั่นเองครับผมนะครับก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับพี่กิ๊งแล้วก็พวกเรา3คนนะครับมาช่วยกันตอบคำถามว่าจะเป็นในทางของ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาหาเราก็ได้นะครับทาง025309496-98เราก็ยินดีตอบคำถามทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับต้องไปขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนครับนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับแม่สวิตมาเร็วเหลือเกินอะไรรูปคางอยู่เลยเราบอกแล้วนะครับสวิตเร็วสายแรกนะครับที่โทรเข้ามาวันนี้แจกกล่องเน็บพร้อมด้วยแคมซิ่งแคมซิ่งนะฮะสำหรับขวัญใจวัยรุ่นเฉพาะให้โทรเข้ามานะใช่เฉพาะสายโทรเข้ามานะส่วน SMS ก็ยังแจกเหมือนเดิมเดี๋ยวแล้วแรนดอมผู้โชคดีคนที่ถามคำถามแล้วก็วงเล็บต่อท้ายว่า GLP เมื่อกี้คุณพี่เสน่ห์เขาสละสละสิทธิ์ไปเพราะนั้นสายต่อไปนะครับรอเลยครับเข้ามารับกล่องเน็บเวอร์ชั่น2ฟรีพร้อมด้วยแคมซิ่งคลิก110ครับอ่ะมาดูเอสเอ็มเอสกันฮะเอสเอ็มเอสหน่อยนินจา690 2017ตัวใหม่ล่าสุดเลยอ่ะเดินเบาอยู่ที่ประมาณ 1,800 รอบ2017เดินเบายังไงถือว่ารอบเดินเบาถือว่าอะไรครับถือว่าปกติไหมครับปกติไหมใช่และค่อนข้างสั่นกว่าแบบว่าเกียร์3วิ่งก็เกิดอาการสั่นที่แฮนด์ใช่ไหมฮะประมาณเกียร์3ประมาณเกียร์3สั่นแล้วครับมันปกติไหมครับพี่นอกนั้นดีทุกอย่างครับผมก็ยังหวังจะเอากล่องอยู่เหมือนเดิมก็ไม่กลับไปคือรถนะฮะลองดูเรื่องของการสั่นสั่นการสั่นเนี่ยมันอยู่ได้เรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะมีเรื่องของแท่นเครื่องอยู่นะครับลองไปกวดขันเรื่องของน็อตแท่นเครื่องรถปี2017พี่กิ๊งรถใหม่เลยอ่ะรถใหม่บางทีรถใหม่เนี่ยต้องเข้าศูนย์ในเรื่องการประกอบเรื่องของการประกอบอาจจะมีส่วนลองเข้าไปที่ศูนย์เช็คนะที่ศูนย์ดีกว่าถ้างั้นก็ผมกลัวเขาไปทำเองไงทำเองงั้นก็อย่าเลยครับงั้นเข้าไปที่ศูนย์ดีกว่าครับเข้าไปที่ศูนย์เลยเพราะว่ารถใหม่แน่นอนนะครับเกียร์สามแล้วรอบเดินเบามัน1,800รอบเลยเยอะไปรอบเดินเบามันสูงไปเลยทำให้เครื่องมันหึ่มอยู่ตลอดมันบืดขึ้นไปจริงแล้วมันน่าจะอยู่ประมาณสัก1,300-1,300ใช่ไหมพี่ถ้าเกิด1,800เนี่ยแสดงว่าผิดปกติแล้วผิดปกติอยู่นะครับเอาเข้าสู่ลั่น1,800ลั่นมือลั่นอยู่เครื่องมันตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าสั่นเช็คที่ศูนย์เลยครับแล้วบอกอาการเนี้ยเพราะว่าถามเราตอบไปมันก็อาจจะต้องเข้าสู่ยูทีต้องเข้าสู่ยูดีก็อย่างแรกที่รู้ก็คือรอบเครื่องมันสูงเกินผิดปกติอันดับแรกนะครับส่งผลให้รู้สึกว่ามันสั่นตัวส่วนที่บอกว่าเกียร์สามแล้วสั่นก็คือด้วยความที่รอบมันสูงรอบมันสูงจนช่วงจังหวะที่อยู่ในเกียร์3ต่อความเร็วไม่สูงก็ได้นะครับแต่รอบมันพาไปใช่มันก็เลยทำให้สั่นนะครับมาแล้วเข้ามาแล้วสายผู้ช่วยดีของเราสวัสดีครับคุณสกลฮัลโหลสวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ยครับครับผมสวัสดีครับว่าครับสกลนะครับครับครับผมเจอเลยครับสวัสดีครับไหนครับพี่คนจากไหนครับสกลจากนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์ครับผมช่วงไหนครับของนครสวรรค์นครสวรรค์นะครับครับผมตัวเมืองหรือว่าอยู่ไหนตัวเมืองป่ะฮะพยุหะอยู่ที่อำเภอตาครีนะครับตาครีเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อากาศหนาวหรือร้อนครับตอนนี้ร้อนครับยังไม่หนาวอีกเหรอยังไม่หนาวอีกเหรอครับนครสวรรค์ร้อนครับไม่หนาวครับโอ้โหร้อนพี่มีคำถามอะไรพี่ว่ามาเลยหรือว่ายังไงครับขอปรึกษาเรื่องHonda Rebel 500อ่ะครับอ๋อตัวใหม่ล่าสุดราคาเราใจมากสนใจอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้พี่ฟังเสียงทางโทรศัพท์ดีกว่าพี่พี่ต้องเบาเสียงทีวีนิดนึงไม่งั้นจะเสียงดีเลยแล้วฟังทางโทรศัพท์โอเคครับเบาเสียงทีวีก่อนนะครับตอนนี้ผมมี NC 750คันนึงครับแล้วสนใจรีเบล500ครับช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับได้พี่จะเอารถคันนี้มาไว้ขี่ไว้ใช้งานยังไงพี่รีเบล500คาดหวังกับมันยังไง
ก็ชิวๆตามตลาดนะครับอ๋อไว้ขี่เล่นเฉยๆครับก็มีตัวลิงอยู่คันนึงแล้วอ่าฮะมีตัว750 NC ไงตัวออโต้ไงครับคือเอาออโต้ครับใช่อย่างรีเบล500เนี่ยถือว่าเป็นการพลิกโฉมจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียกเขาว่า Honda Shopper Rebel มันเป็นทรง Shopper จ๋าเลยแต่สมัยนี้ณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะมันก็เป็นการปรับคุยเซอร์มันเป็นสปอร์ตคุยเซอร์ซึ่งแบบชื่อสไตล์ก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ราคาที่เปิดมานี่อยู่ที่เท่าไหร่ 200,000 กว่าเองครับซึ่งราคานี่แบบโอ้โหโดนใจมากๆบวกกับมีชุดแต่งของ H2C นะฮะซึ่งในงาน Motor Expo เนี่ยเขาออกมาหลายสไตล์มากๆแล้วก็ในเรื่องของสไตล์นะผมว่าถ้าพี่ขี่ชิลนะมันก็ได้เลยนะก็ถูกแล้วเรื่องราคาเท่านี้แล้วก็มันเหมาะสมกับราคาเป็นรถที่มีราคาไม่แพงไม่แพงในคลาส 200cc ในงบ 200,000 กว่าบาทเนี่ย500 500cc โทษทีในงบ 200,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับถือว่าโอเคกับงบนี้คุ้มมากใช่แล้วก็ตัวรถที่ออกแบบมาก็เรียกว่าใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ถูกต้องแล้วก็เป็นรถที่เป็นสไตล์ที่แบบฉีกเลยของ Honda ครับจากหลังจากที่ไม่ได้เคยออกตัวรีเบลที่เป็นทรงช็อปเปอร์มาอันนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็นทรงเป็นสปอร์ตคุยเซอร์นะครับผมดูแล้วรูปทรงโดนเลยทีเดียวเครื่องยนต์500ซีซีงบแค่นี้นะจบเลยพี่ตอบโจทย์พี่เลยน่าใช้ครับก็เล่นได้เลยครับซื้อในงานก็น่าจะมีโปรโมชั่นดีๆด้วยใช่นะครับเล่นได้พี่หรือไม่ก็พี่ก็ลองดูที่ถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่กรุงเทพก็ดูที่ตุ่นบิ๊กวิงนะฮะใกล้ๆนครสวรรค์มีนี่นครสวรรค์มีบิ๊กวิงอยู่บิ๊กวิงอยู่ครับผมมีครับใช่นะครับเขาน่าจะใช้โปรโมชั่นเดียวกันกับงานมอเตอร์สปอร์ตมั้งพี่ลองถามดูลองขี่เล่นด้วยก็ได้ส่วนรถส่วนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องยนต์นี่เขาใช้ของ 500X ใช่มั้ย500ใช่ครับเครื่องเดียวกับ 500X เครื่องเดียวกันครับพี่เข้าใจว่าพี่สาวกฮอนด้าอยู่แล้วแต่มันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอัตราเร่งให้มันสมูทมากยิ่งขึ้นครับเพราะมันเป็นรถสไตล์คุยเซอร์มันไม่จำต้องขอช่วงโค้งห้างคือไม่ต้องโหดมันจะมาไม่โหดเหมือนกับตัว 500X นะครับใช่ถ้าให้ขี่สนุกกว่าเดิมก็ต้องใส่ GLP นี่แหละกล่องเดิมสนุกมากผมใช้ดูคาติใช้ซูซูกิมาโอ้โหทนไม่ไหวครับมันแรงมากครับอ๋อถ้างั้นถูกแล้วพี่เลือกรีเบลอ่ะเหมาะแล้วเพราะรถพวกนี้มันจะอย่างที่บอก2สูบดูคตินะครับก็หดๆดิบๆจะโชว์ของห้าพี่อาจจะขี่แล้วไม่สนุกแล้วสวิตช์ง่ายครับใกล้บ้านแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยอ๋องั้นพี่มาถูกทางแล้วถูกทางแล้วก็ตอนนี้พี่เป็นผู้โชคดีได้พี่ได้กล่องกับแคมพี่มีรถเล็กอยู่ป่ะมีครับมีรถอะไรอยู่ฮะก็มีฮอนด้าคลิกครับอ๋องั้นได้เลยตรงเลยครับอ๋อคลิกตรงเลยครับมีแคมคลิกตัวไหน125สายได้มั้ยคลิก110ใช่มั้ยฮะคลิกตัวไหนพี่คลิกตัวไหนคลิก110หรือคลิก125ครับตัวเก่าอ่ะครับอ๋อโอเคได้ครับงั้นก็เอาไปเลยครับจัดไปจัดไป1ชุดมีแคมซิ่งยังไงให้ทางทีมงานติดต่อไงให้ทีมงานส่งไปครับก็ให้ทีมงานติดต่อเลยพี่เพิ่งวางสายพี่ทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์นะครับโอเคตัดสายแล้วถ้าผมไปรับไม่ได้นี่ให้ลูกชายไปรับได้ไหมครับได้ฮะสวัสดีก็ดีเหรอเขามีลูกชายอยู่ไงอยู่กรุงเทพครับลูกชายอยู่กรุงเทพครับอ๋อได้ถ้ามารับเลยฮะที่ติดต่อครับติดต่อหลังไมค์เลยครับอย่าเพิ่งวางไว้อย่าเพิ่งวางหูอย่าเพิ่งวางสายเลยอย่าเพิ่งงานอย่าเพิ่งวางหูนะครับอย่าเพิ่งวางสายคุยไปกับทีมงานก่อนขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งวางขึ้นมาครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่มือไม้อ่อนเลยโอ้โหได้ครับพี่เราต้องมีมารยาทนี่เรียกว่าพี่ตูนบริสลัมก็มีเยอะเลยว่ายโอ้ข้าพูดผิดเขาเล่นมาหลายรอบแล้วอ่ะก็บอกแล้วว่าถูกทางที่พี่เขาเลือกแล้วรีเบลก็ถือว่าเขามีรถเยอะมากนะมีรถหลายคันฟีโน่คิกดูคติเคยใช้ดูคติฮอนด้าเอ็นจีโอ้โหเขาลองมาหลายแล้วสุดท้ายมาจบที่ฮอนด้าเพราะว่าหนึ่งคนที่ชอบฮอนด้านะตัวส่วนตัวผมว่าเป็นรถที่มันประหยัดแล้วมันเซอร์วิสง่ายประหยัดอยู่แล้วเซอร์วิสง่ายฮอนด้าแต่งเยอะหัวฉีดของเขาอ่ะ PGMFI ที่เขาโปรโมทว่าเป็นหัวฉีดที่แบบประหยัดจริงๆต้องยอมรับจริงๆนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่างที่บอกว่าตัวคนที่ชื่นชอบรถแนวนี้นะขี่สบายๆคิดดู500ที่4งบ 200,000 กว่าบาทรีเบลแล้วชื่อชั้นเนี่ยคนรู้จักอยู่แล้วรีเบลแต่งมาแต่งมาเหมือนวีรัตเลยอ้าวมาแต่งถูกต้องเอามามองแล้วอ่ะมันสามารถน่ะสามารถเอามาคัสตอมทําได้ตามใจชอบเลยแต่งมาแต่งมาเหมือนวีรัตเลยเชื่อว่าเดี๋ยวมีออกมาแน่นอนและงบแค่นี้นะ 200,000 กว่าบาทแล้วเดี๋ยวต้องมีแนวแบบแปลกๆคาเฟ่แนวบัมเบอร์อะไรก็ว่าไปเราได้เห็นแน่นอนเดี๋ยวรีเบลแล้วเป็นรถที่ชาวตลาดอยู่แล้ว Honda ใช่นะครับมาดู SUV กันต่อฮะPCX 110ครับ
ออกตัวมีเสียงดังอีกละฝั่งซ้ายเกิดจากอะไรวันนั้นน่ะอีกๆอ่ะนี่ไงอีกอีกฝั่งซ้ายต้องฟังใช่ก็ออกอะไรพี่อ่ะกิ๊กก็แก๊กอ่ะลองดิPCX นะฮะเอกลักษณ์ของเขานะฮะจะมีเสียงดังเมื่อเราใช้งานไปสักพักหนึ่งนะฮะจะมีเสียงดังกุ๊กแก๊กอิดอิดกุ๊กแก๊กอะไรก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นเราต้องจับเสียงให้ดีเสียงแรกที่จะออกมาอันดับแรกคือเสียงเรื่องของแผ่นสไลด์นะฮะแผ่นสไลด์3ตัวนะฮะที่เป็นพลาสติกมันใช้งานไปจะมีเสียงดังก๊ก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 จะเหมือนก้านมันดังนะฮะตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ชุดหนึ่งประมาณ120บาทไม่แพงนะครับต่อไปนะฮะเรื่องของสายพานนะครับสายพานเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อสตาร์ทรถไปมันจะดังอิด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 เกิดจากสายพานที่มีคราบสกปรกอยู่นะครับก็ต้องถอดมาทำความสะอาดนะครับส่วนเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กอะไรเงี้ยสักอย่างหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับลูกปืนทั้งสิ้นนะครับลูกปืนฝาครอบสายพานนะฮะจะมีลูกปืนอยู่ตัวนึงตัวนี้นะฮะจะแตกบ่อยนะครับถ้าไม่แตกก็อาจจะขัดเรื่องของจารบีในการหล่อเลี้ยง2นะฮะเรื่องของลูกปืนในเฟืองท้ายนะฮะเฟืองท้ายเนี่ยจะมีลูกปืนทั้งหมด 3-4 ตัวนะครับแล้วก็ลูกปืนของคัดแรงเหวี่ยงนะฮะคัดแรงเหวี่ยงเนี่ยเมื่อมันแห้งนะฮะจะมีสปริงอยู่3ตัวตัวนี้ก็มีเสียงดังเหมือนกันนะครับรวมกระทั่งถึงลูกปืนเข็มซึ่งอยู่ด้านในตัวนี้จะเสียเก่งมากนะครับก็ทำการเข้าศูนย์เปลี่ยนได้เลยนะครับใช้มานานยังไม่รู้อ่ะก็คงจะนานแล้วล่ะนะครับโอเคตามนี้ครับมีป้ายบอกมีตะโกนฝากบอกมาบอกเป็นแฟนรายการตั้งแต่แรกเลยโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับทุกคนครับนะแล้วเป็นแฟนตัวจริงของ Space Channel ของเราให้ติดตามเราไปนะครับ4ปีนะฮะเรามีการปรับเปลี่ยนแล้วอะไรดีๆไปเรื่อยๆครับผมอย่างฉากหลังเนี่ยไม่เห็นมีใครมาทักเลยรอทักอยู่เนี่ยไม่มีใครคอมเมนต์เลยว่าถูกใจไหมฉากหลังเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเลยแค่ไม่มีใครทักเปลี่ยนใหม่นะไม่มีใครทักก็เปลี่ยนใหม่อีกเปลี่ยนใหม่เอาตังค์ที่ไหนอ่ะก๊อปไงโถไม่ไงก็พี่กิ้งไงเอาค่าตัวพี่ตู่มาเปลี่ยนเมื่อเอาแล้วโดนเลยมาโดนกันหมดเลยมาหมดกันดูเรื่องราวของ SMS ดีกว่าครับผมคาวาซากิครับ Z125 กับ Banane TNT นะครับ135เลือกอะไรดีครับ GLP ด้วยเบนเนอรี่ดีกว่าฮะ TNT 135 เนื่องจากว่าคาวาซากิ Z125 เคยได้สัมผัสแล้วเหมือนกันนะครับว่าความแรงเนี่ยมันก็ถามว่าแรงไหมมันก็แรงอะนะแต่ว่าเมื่อเทียบเท่ากับ TNT 135เนี่ยมันของเล่นมันเยอะกว่าเบนเนอรี่เล่นได้ของเยอะกว่าของเยอะกว่าความแรงด้วยว่าขี่มันกว่าด้วยขี่มันกว่าด้วยความแรงด้วยซีซีเยอะกว่าด้วยนะครับนะครับน่าจะจบเลยใช่ไหมครับผมนี่อะไรฮะลูกชายเจ้าของรถฮอนด้าบินบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์นั่นแหละบินไบค์บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ 500R BB 500R กับไม่ต้องรีบพิมพ์นะครับเบนเดอรี่ 302R ตัวใหม่แหละตัวนี้ครับแหมไม่น่าไม่ได้จะถามสมองนี้เอา500กับ3หรอก300มันเทียบกันไม่ได้ครับเรื่องจริงถ้าเกิดจะบอกว่าบิ๊กไบค์จริงๆก็ไป500เลยครับเนี่ยบิ๊กไบค์จริงๆครับต้องขึ้น500ไปเลยดีกว่าใช่ไหนๆก็ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเลือก2ตัวนี้นะไหนๆแล้วนะฮะผมก็เชียร์ไป CB 500 500นะฮะ 500R ใช่มั้ย XFR นี่มี3ตัวครับนะครับ 500R ก็จบสายสปอร์ตไงสายหมอบสายหมอบก็ได้นะฮะถ้าเอา500เทียบกับ300เป็นผมก็ดันขึ้น500อ่ะใช่ใช่แต่จริงอยู่อ่ะ300มันตัวใหม่นะของเบเนเล่เค้าอ่ะแต่ว่าคือจะเล่นเล่นใหญ่เพอะสมมติสมรรถนะพอมันเลย500เล้าใจกว่าเยอะแล้วประหยัดด้วยใช่ครับตัวใหม่อยากตัวใหญ่ไปดีกว่าครับผมถ้าเอา300มาเทียบกันน่ะถึงจะบอกได้ครับพอเอา500กับ300ด้วย CC ที่มันต่างด้วยขนาดรถที่มันต่างคําว่าบิ๊กไบค์มันก็ต้อง500อัพใช่มั้ยครับผมแนะนำไปเล่น500เลยดีกว่าครับจบทีเดียวจบเลยมาเลยเดี๋ยวพอไปออกท้องออกทริปเหนื่อยต้องมาเปลี่ยนรถทีหลังนะงานมอเตอร์เอ็กซ์โฟร์ครับ BM W G130 GS ไม่มาใช่มั้ยครับ310310 GS G310 GS ไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมเขาบอกว่าไงตอนที่เราไปคุยกับทาง GS เขาบอกว่าจะมาทาง BM เขาก็บอกว่าจะมานะแต่ว่าในงานยังไม่มีไม่โชว์เลยตัวที่เป็นวันที่เราไปรอบคลาส300ที่เป็นตัวนักเก็ตตัวนักเก็ตใช่ตัว R ตัวคือในคลาสนี้มันจะเป็นคลาสเป็นตระกูล Adventure Touring เครื่องเล็กเหมือนกันใช่ไหมมานะมานะในงานมีแต่ว่ามีแต่ตัวนักเก็ตวันที่ไปรอบสื่อมันมีรถจอดโชว์ตัวนักเก็ตแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาขายไหมตัว GS เพราะวันรอบสื่อรถมันยังไม่เต็มบูธดีไม่เต็มครับน่าจะมีนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเพราะว่าถ้าเขาเปิดตัวในเครื่องบล็อกนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องมีให้ครบทุกไลน์สปอร์ตทั้งนักเก็ตทั้งตัว G ซึ่งแบบเป็นตัวไอ้นะตัวเอเวนเจอร์ทัวริ่งมาครับ
ไอ้เครื่องยนต์มาแน่แต่ว่าผมไม่แน่ใจตัวจริงเดี๋ยวเราหาข้อมูลให้ดีกว่าใช่นะเรารู้ว่าเขาเปิดตัวในคลาส300ในงานน่ะเห็นในตัวที่เป็นนักเก็ตวันนั้นเขาให้สัมภาษณ์เราบอกมาน้องนั้นมาแน่นอนมาก็มาแน่นอนก็มาถ้าเขาบอกว่ามาแล้ววันนั้นพี่ตู่ที่เยอรมันออโต้เขาก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามาในทุกคลาสเครื่อง300ครับผมเพราะนั้นก็ติดต่อตามตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับผม SMS ต่อไปเป็นยังไงบ้างเรื่องเลยครับพี่นี่ไงจริงๆกล่องเนี่ยนี่ใส่ได้ทุกค่ายใช่ไหมทุกรุ่นฮะทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อทุกซีซีร้อยซีซียันตัวพันซีซีแล้วตัวสวิตช์มันพี่ตัวปลั๊กมันอย่างเงี้ยจะทำไงก็ตรงแต่รุ่นตลับหนีบข้างหลังเขามีการตลับหนีบฮะหนีบกับสายไฟหรือไม่ก็มีปลั๊กแอนด์เพลย์ก็คือเสียบสามารถเสียบใส่ได้เลยนะครับนี่ไงโอ้โหซีบีตัวพันยังมาใส่นี่ฮาเล่48ยังมาใส่นี่เป็นไงเอาแล้วไงครับมาต่อเลยครับราคามันน่ะโอ้ถูกแสนถูกครับ980บาท980บาทนะครับไอตัวนี้นะฮะไปขึ้นมาขึ้นท็อกมาม้ามา2ตัวท็อกมา2ว่าจะถามอยู่มาใช่ไหมมาครับมีกราฟขึ้นไดโน่ของบิ๊กวิงพระราม3มีมามา2เมตรแล้วด้วยมีไอซ์ด้วยพี่มีไอซ์ด้วยครับมีไอซ์ด้วยตำรวจรออยู่ข้างนอกเฮ้ยตำรวจรอแล้วนะครับก็เป็นกล่องเวอร์ชั่น2นะครับเขาเรียกว่าเน็บกล่องเน็บ2นั่นเองเน็บ2ครับแล้วหาซื้อได้ที่ไหนพี่เก้งหาซื้อตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือเข้าไปใน Facebook นะฮะก็ GLP Thailand นะครับเดี๋ยวช่างกิ้งจะไปตอบให้บล็อกเข้ามาได้สอบถามได้นะครับราคา980ครับ1,000ทอน20นะครับค่าข้าวค่าน้ำนะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับกับรายการ Speed Rider ครับ